たとえ世界の全てが耳に溶けてもきっとあなたの声がする。大丈夫帰ろうって言っても世界が全て。สวัสดีครับอยู่กับผมนายเอิร์ธรีวิวทีวีนะครับผมหรือว่าเอิร์ธคุงก็ได้ครับมี2ชื่อนะครับในคลิปนี้เราจะมาทำการจัดอันดับเกี่ยวกับหัวข้อในอนิเมะกันนะครับผมซึ่งหัวข้อนี้ไม่ได้จัดเต็มมาก็ขอจัดเต็มไปเลยยาวๆ10อันดับไปเลยนะครับผมนะฮะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งหัวข้อการจัดอันดับในวันนี้ก็คือ10อันดับอาวุธสุดแปลกในอนิเมะกันนะครับผมซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าในอนิเมะมันมักจะมีอะไรแปลกๆเกือบทุกอย่างเลยนะผมหนึ่งในสิ่งที่แปลกที่สุดนะคืออาวุธครับไม่อยากเชื่อว่าสิ่งของบางอย่างเนี่ยจะเป็นอาวุธได้เช่นสิ่งของใกล้ตัวสิ่งที่ใช้ทุกวันนี้ก็สามารถเป็นอาวุธได้ในอนิเมะนะครับผมในวันนี้นั้นเราก็จะยกมา10อันดับอาวุธสุดแปลกในอนิเมะกันนะครับผมโอเคทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยอันดับที่10นั่นก็คือเบ็ดตกปลานั่นเองนะครับผมซึ่งอาวุธนี้คนที่ใช้ก็คือกอนะครับผมจากเรื่อง Hunter X Hunter นะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าเบ็ดตกปลานั้นส่วนใหญ่จะใช้ในการจับปลากันนะครับซึ่งในเรื่องนี้พระเอกก็อย่างที่เรารู้กันนะผมมันใช้ได้ทั้ง2ประโยชน์เลยประโยชน์แรกคือได้ในการตกปลาประโยชน์ที่2คือใช้กำจัดศัตรูโดยการเอามาฟาดนะฮะฟาดนี่ฟาดนั่นฟาดโน่นนะผมใครควรฟาดไม่ให้เลี้ยงเลยนะผมนะก็ถือว่าเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่แปลกด้วยกันนะครับผมก็ขอที่ดับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่9นะครับผมสมุดจดครับหรือสมุดโน้ตซึ่งอาวุธนี้บอกได้เลยว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างโด่งดังแล้วก็รู้จักกันทั่วหลายเลยดีกว่าเกี่ยวกับอนิเมะนะครับแล้วก็คือสมุดเดธโน้ตนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ใครจะไปคิดว่าไอ้สมุดแค่นี้จะทำอะไรได้เป็นอาวุธสุดอันตรายได้หรออันตรายนะครับเพียงแค่เขียนชื่อคนที่รู้จักอย่างชื่อปโยจทรรอะไรสักอย่างนะแล้วก็คนนั้นก็จะเดธสมอลเล่ไปเลยนะผมไม่ต้องทำอะไรมากครับเขียนชื่อไปมันก็ตายเลยนะผมนะฮะซึ่งบอกเลยว่าอาวุธนี้มันร้ายกาจนะผมถึงดูเป็นแค่สมุดจดนะแต่ถ้าเขียนชื่อใครสักคนเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคือคนนั้นก็ตายหมดเลยนะผมคือถือว่าเป็นอาวุธที่แปลกแล้วก็แรงกาจเช่นกันนะครับก็ขอในระดับนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่8นะผมเข็มเย็บผ้าครับเข็มเย็บผ้าก็เป็นอุปกรณ์ที่1ที่ใช้เย็บผ้าเวลาเสื้อผ้าขาดแล้วก็จะเย็บให้ติดกันในวันนี้ใช่ไหมแต่ในวันพีซเนี่ยในผ้าของเดสโลซาเนี่ยผู้ที่ใช้อาวุธเข็มก็คือชาวเผ่าทอนทัตตานะผมถ้าพูดชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นพูดจิ๋วนะมีอาวุธคือเข็มเย็บผ้าได้แหละจะเย็บอะไรก็ได้ติดกับอะไรสักอย่างนะครับผมคือในเรื่องที่ดูมาเนี่ยคือไอ้พูดจิ๋วมันเข้าใจผิดว่าโรบินเป็นพวกไม่ดีมันก็เลยเย็บนะเย็บนะฮะติดกับพื้นนะผมคือไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่านะก็เหมือนเย็บผ้าธรรมดารู้สึกเหมือนจะไม่เจ็บนะเย็บอะไรทุกสิ่งตัวอย่างด้วยความเร็วแล้วก็ติดกันเลยนะผมถือว่าเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่ร้ายกาจแล้วก็แปลกเช่นกันนะครับผมก็ขอแบบนี้ไปเลยนะครับอันดับที่7นะครับผมได้ตกเป็นของช้อนกับส้มครับใครจะไปคิดว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกินข้าวเนี่ยจะไปเป็นอาวุธได้นะผมเป็นไปแล้วครับในเรื่องของแบ็กบัตเลอร์พ่อบ้านปีศาจนะครับซึ่งพ่อบ้านคนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีมีดประจำตัวเลยเป็นมีดหั่นสเต็กนี่แหละเป็นอาวุธนะฮะก็ผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันค่อนข้างนานแล้วเรื่องนี้น่าจะใช้ในการต่อสู้นี่แหละเหมือนธรรมดาแต่จะใช้มีดหั่นสเต็กหรือช้อนพวกนี้อะไรเป็นอาวุธนะครับผมก็จำไม่ได้นะผมนะฮะซึ่งก็ถ้าหาใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยว่าเจ้าผู้บ้านคนนี้มันใช้ไอ้พวกช้อนซ่อมเนี่ยทำอะไรได้อีกนะครับผมก็คอมเมนต์ดีนะครับนะฮะก็ไม่คิดว่าไอ้สิ่งนี้จะเป็นอาวุธได้นะผมแล้วก็แปลกด้วยนะแต่ก็ถือว่าเป็นอาวุธแปลกอีกชิ้นหนึ่งในอนิเมะในการนะครับผมก็ขอได้รับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่6นะครับผมนั่นก็คือลูกฟุตบอลครับผมใครจะไปคิดว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นกีฬานี้จะเป็นอาวุธได้นะผมเป็นไปแล้วครับในเรื่องของโคนันนะผมซึ่งอาวุธประจำตัวของโคนันเนี่ยเท่าที่รู้มานะมีประมาณอยู่2อย่างอย่างแรกคือเข็มนะที่ยิงให้สลบยิงใส่คอมูริคุโกโร่แล้วก็สลบทุกตอนนะแล้วก็ลูกบอลที่ยิงมาจากตรงเข็มขัดนะฮะซึ่งผมคาดเดาว่าตอนแรกมันจะเป็นลูกบอลเล็กๆก่อนผมพอยิงออกไปเหมือนลมมันจะเป่าเต็มนะแล้วก็โคนันก็จะทำการกดปุ่มสกิลและสักอย่างลงเท้าเนี่ยแล้วทำให้มีไฟฟ้าตรงเท้าแล้วก็เตะอัดนะเตะอัดคนร้ายคนนี้คนนั้นมั่งนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าโคนันเนี่ยใช้อาวุธนี้มานานมากน่าจะเปลี่ยนเป็นพวกอย่างอื่นคล้ายๆเป็นพวกไพ่ปะประมาณนี้เหมือนในของไอ้จอมโจรคิดอะจอมโจรคิดนี่จะเป็นปืนยิงไพ่เนาะแต่คนนั้นเนี่ยเป็นลูกฟุตบอลนะผมก็ถือว่า
เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่แปลกเช่นกันในอนิเมะนะครับผมก็ขออันดับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่5นะผมได้ตกเป็นของกรรไกรนะผมซึ่งในอนิเมะเนี่ยมีหลายเรื่องอยู่ที่ใช้กรรไกรเป็นอาวุธนะครับก็อย่างเช่นเรื่องนี้คิวลาคิวแล้วก็ในวันพีซนะครับผมซึ่งผมขอยกเจ้าเรื่องคิวลาคิวมาแล้วกันนะซึ่งคนที่ใช้ก็คือเรียวกุนะผมอาวุธนี่คืออันใหญ่มากไม่ใช่กรรไกรอันเล็กกระจ้อยร่อยเหมือนที่เราใช้ตัดกระดาษพวกนี้นะคะคือบอกแล้วว่าชิ้นนี้เป็นกรรไกรสีแดงย้อมแมวทั้งอันนะคือก็ยังรู้ว่าอะไรที่เป็นพวกของมีคมเนี่ยในห้องครัวนะในอนิเมะมันเป็นอาวุธได้หมดแหละนะผมถึงแม้ไอ้เจ้ากรรไกรจะไม่ใช่อาวุธในอาวุธอุปกรณ์ในห้องครัวนะผมแต่มันก็เป็นอุปกรณ์ที่คมแล้วก็อันตรายนะฮะที่ชอบมีคำเตือนอยู่บ่อยๆก็คือไอ้เจ้านี่แหละนะผมก็คิดว่าอาวุธชิ้นนี้มันก็เหมาะกับการเป็นอาวุธอยู่แต่มันก็แปลกนะที่ในอนิเมะเนี่ยจะเอากรรไกรไปเป็นอาวุธได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอาวุธสุดแปลกในอนิเมะอีกชิ้นหนึ่งที่แปลกเช่นกันนะครับผมก็ขอในระดับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่4นะครับผมนั่นก็คือร่มครับร่มที่ใช้กางแดดกันฝนกันร้อนกันหนาวไม่ถึงขนาดนั้นนะก็แค่กันฝนกับกันแดดนะครับก็เป็นอาวุธได้ในเรื่องของจูนิเวลนางเอกเป็นคนใช้นะครับแต่ก็ไม่ใช่อาวุธจริงจังแบบเอามาไล่ฟาดอย่างนี้นั้นนะก็ใช้แค่ป้องกันตัวแบบนะตามภาษาเด็กจูนิเวลก็มโนไปเลยฮะแต่ว่าในมโนของเธอเนี่ยอาวุธคืออย่างเท่นะแต่ถ้าความเป็นจริงก็เป็นแค่ร่มธรรมดานะผมไว้ป้องกันพวกลมออกมาเป็นโล่นะฮะซึ่งในเรื่องนี้ก็ที่เกี่ยวกับอาวุธล่มเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะผมมีอีกเรื่องคือในกินธรรมะนะครับไอ้คางุยะมันก็ใช้เป็นเหมือนประจำตัวนะใช้ป้องกันนี่ป้องกันนั่นนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่สุดแปลกในอนิเมะเช่นกันนะครับผมก็ขอให้แบบนี้ไปเลยนะครับอันดับที่3นะผมนั่นก็คือผู้กันครับผมไม่ใช่ว่าเอาผู้กันไปเป็นดาบฟาดนี่ฟาดนั่นโยนใส่ศัตรูไม่ใช่นะครับคือผู้ที่ใช้ผู้กันแล้วแบบมันดูจริงจังก็คือในเรื่องนารูโตะนะไอ้เจ้าซาอิเออนั่นแหละมันจะใช้ผู้กันในการวาดภาพนะฮะในคัมภีร์กระดาษสักอย่างวาดแล้วก็อัญเชิญออกมาอย่างเช่นวาดนกก็อัญเชิญนกออกมาแล้วก็ขี่วาดสิงโตก็อัญเชิญสิงโตแล้วก็ขี่ไปหรือจะวาดอะไรก็แล้วแต่ก็อัญเชิญออกมาแล้วก็ทำการต่อสู้นะฮะคือบอกได้เลยว่าไอ้เจ้าผู้การนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากไปนะแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยไปเป็นอาวุธก็คือก็เอาไปฟาดนี่ก็คงไม่ได้หรอกก็ต้องวาดอย่างเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่แปลกเช่นกันนะครับผมก็ขอแบบนี้ไปเลยนะครับอันดับที่สองนั่นก็คือดอกกุหลาบนั่นเองครับผมใช่ครับดอกกุหลาบที่เราชอบไปมอบให้ในวันวาเลนไทน์ไปปลูกไว้ให้ดูความสวยงามแต่ในเรื่องของเซโรบูลเนี่ยคุณหน้ากากคริสโตเขาจะใช้เป็นอาวุธนะผมประมาณว่าเครื่องใส่แล้วก็ปักตรงนี้ตรงนั้นนะครับเท่าที่ผมจำได้นะคือมันก็นานมากแล้วมันก็มีหลายภาคซึ่งหน้ากากเทซิโดก็ใช้กับทุกภาคแหละที่ใช้ดอกกุหลาบเป็นอาวุธนะถ้าอยากรู้ว่ามันใช้ยังไงผมก็ลองไปดูเองนะครับเราจะรู้ว่ามันใช้ยังไงเป็นอาวุธนะครับไม่ใช่เอาไปปักที่ปักนั่นนะก็ประมาณเหมือนลูกดอกแล้วกันประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่แปลกเช่นกันในอนิเมะนะครับผมก็ขอแบบนี้ไปเลยนะครับงั้นเรามาลองดูครับว่าอันดับที่1จะเป็นอาวุธชิ้นไหนได้คิดว่าแปลกแปลกและแปลกที่สุดกันนะครับผมและอันดับที่1ได้ตกเป็นของตะหลิวครับใช่ครับตะหลิวที่เป็นอุปกรณ์ห้องครัวนี่แหละที่ใช้เกี่ยวกับการทำอาหารนั่นแหละนะครับซึ่งไม่คิดว่าไอ้ชิ้นนี้จะเป็นอาวุธได้ผมคิดว่าแปลกสุดเลยนะเพราะว่าก็อย่างที่รู้ๆกันว่าคนที่ใช้ตะหลิวในอนิเมะก็น่าจะมีแค่เรื่องเดียวแหละนั่นก็คือเรื่องจูดิเบลครับผมซึ่งคนที่ใช้ก็คือพี่สาวของนางเอกนั่นเองครับผมลิกะนะลิกะคือน้องสาวส่วนพี่มันชื่ออะไรไม่รู้ครับจะไม่ได้ครับต้องขอโทษด้วยพอดีลืมครับคือก็ยังรู้ๆกันว่าเวลาน้องบ้าบอเนี่ยจะใช้ล่มนี่ล่มนั่นนะชอบหนีออกจากบ้านพี่ก็เลยต้องถือตะหลิวควงอย่างโหดนะฮะเห็นตะหลิวอย่างนี้นะครับอย่างแบบโอ้โหมันใช้แบบโหดมากคือควงตะหลิวโยนตะหลิวสู้ตะหลิวโอ้โหสุดยอดมากนะแล้วก็ในมโนของเจ๊แกเนี่ยโอ้โหเป็นขวานไปเลยนะโหดกว่าน้องอีกนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นอาวุธที่แปลกสุดในอนิเมะนั่นแหละครับผมก็ขอแบบนี้ไปเลยนะครับผม